ับสนุนโดย TPI Polin จำกัดมหาชนเราสร้างอนาคตสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Ringside สังเวียนหุ้นนะครับต้องท้าวความนิดหนึ่งนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมผมเคยคุยกับแขกรับเชิญคนหนึ่งบอกว่าตลาดหุ้นจะตกครับแล้วตลาดหุ้นก็ตกจริงๆแน่นอนครับโดยมุมมองของผมเองก็มองเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนักในช่วงประมาณครึ่งปีแรกโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสหนึ่งหลายคนอยากรู้ครับว่าภาวะตลาดที่อยู่ในช่วงขาลงตอนนี้เมื่อไหร่ที่จะฟื้นนี่คือโจทย์ใหญ่วันนี้ที่เราจะมาเจาะรายละเอียดกันครับแต่โจทย์ที่ใหญ่มากกว่านั้นก็คือในมุมมองเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรจะฟื้นตัวหรือไม่ราคาหุ้นจะเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้เราจะไปเจาะรายละเอียดในรายการวันนี้ครับเฉพาะระฆังกับเข้าสู่ช่วงเคาะระฆังครับถ้าพูดถึงตลาดขาลงของตลาดหุ้นไทยนะครับต้องยอมรับว่าในอดีตมีการปรับตัวลดลงที่แรงแล้วก็เร็วถ้าย้อนไปเพียง 5-6 ปีนี้ตั้งแต่ปี2009เกิดเหตุการณ์เรื่องของเงินไหลเข้าครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เพิ่งเข้าตลาดไม่นานในช่วง 5-6 ปีนี้อาจจะไม่เคยเจอตลาดผันผวนนะครับและอาจจะไม่เคยเจอตลาดหุ้นที่ลงแรงติดต่อกันนี่จะเป็นแค่บทเรียนนึงครับนอกจากประเด็นที่เราจะไปถามเขาแล้วว่าทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปหุ้นลงมาแล้วทิศทางจะเป็นอย่างไรกลยุทธ์การลงทุนก็สำคัญครับวิธีการเลือกหุ้นก็สำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับเราจะมาเจาะรายละเอียดในวันนี้ต้องบอกว่าปกติRingsideสังเวียนหุ้นเราจะเจาะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจโดยทั่วไปแต่ต้องยอมรับครับว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นในปัจจุบันอยู่ในช่วงขาลงอย่างชัดเจนหลายคนเริ่มมีคำถามหลายคนเริ่มหมดความมั่นใจหลายคนเริ่มมีคำถามว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นจริงหรือไม่ทั้งหมดนี้เราไปติดตามในรายการวันนี้ครับสายน้ำเงินสัปดาห์นี้กลับเข้าสู่ยกที่2ครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ว่าในช่วงต้นปีผมคุยกับคนหนึ่งและเขาบอกว่าหุ้นจะตกแล้วก็ตกจริงๆครับแล้วก็บอกต่อไปว่าจะเกิดวิกฤตการของกลุ่มยูโรมากกว่าที่ทุกคนคิดคนคนนั้นก็คือคุณสิริวัฒน์ครับคุณสิริวัฒน์ครับครับเด็กเรามาอยู่ที่ตัวเลขตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์ 1,500 ต้นๆเท่านั้นเองครับตอนต้นปีเราคุยกันที่ 1,600 ต้นๆ นะครับหุ้นตกจริงๆครับเกิดอะไรขึ้นถ้าพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้เพียงพอแล้วหรือยังหรือว่าสิ่งที่คุณสิริวัฒน์คาดไว้เนี่ยมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรคือที่ตอนนั้นคุยในการ The Spy ของคุณเอกจริงๆทับความตั้งแต่ Set in the City แล้วนะ Set in the City มันปลายปีที่แล้วก็ 1,600ผมว่าทั้งออก Set in the City เนี่ยมีคุณสิริวัฒน์หรืออาจจะมีผมแค่2คนเท่านั้นที่มองตลาดค่อนข้างแย่ครับนะครับทุกคนมองตลาดจะไป 1,750 ถูกไหมฮะถูกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือหุ้นลงแล้วก็ไม่มีใครอยากให้หุ้นลงแน่นอนครับเพราะพวกเราก็อยู่ในวงการตลาดหุ้นครับนะครับถามว่ามันเกิดอะไรตลาดหุ้นไทยก่อนเอาเบื้องต้นถ้าคุณเอกพิทยาจำได้ผมพูดอยู่เสมอว่าขอให้ผมผิดนะครับหุ้นจะได้ไม่ตกครับแต่เผอิญเที่ยวนี้มันถูกแต่ที่ถูกเนี่ยที่เราคุยกันเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นเนี่ยผมจะพูดเสมอว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยและก็ต่างประเทศครับทำไมต้องเอาเศรษฐกิจของประเทศไทยไปผูกโยงกับเศรษฐกิจของต่างประเทศครับก็เพราะ GDP เราปีนึงประมาณ14ล้านล้านบาทเนี่ย 70% มันพึ่งการส่งออกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาซื้อเราน้อยลงเราก็แย่ครับก็หมายถึงก็คือว่าถ้าอัตราการเติบโตของการส่งออกมันไม่ดีครับหรือติดลบมันก็จะไม่ดีกับประเทศไทยเราครับนะครับซึ่งเหตุการณ์มันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วคุณเอกพิทยาจำได้ไหมว่าเมื่อต้นปีเนี่ยนะครับทางการรัฐบาลก็มั่นใจโดยเฉพาะยิ่งทางฝ่ายเศรษฐกิจครับท่านก็มั่นใจว่าปีนี้ GDP ต้องโต 4% ครับบางคนบอก 4-5 ด้วยซ้ำก็แล้วแต่ท่านรองนายกเศรษฐกิจที่ท่านรับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจครับท่านพูดทำนองว่า
เอาหัวเป็นประกันอะไรทำนองนั้น 4% GDP โตวันนี้เป็นไงครับเริ่มมาพูดกัน3บ้าง 3.5 บ้างบางธนาคารออกมา 2.5 ถึง 3.5 ตัวเลขการส่งออกเดือนมกราคมออกมาติดลบนี่ไงฐานปีที่แล้วต่ำนี่ไงทั้งที่ฐานปีแล้วต่ำแต่มกรายังติดลบพอมกราติดลบปุ๊บก็ต้องประเมินกันใหม่ครับตอนนี้ก็ออกมาประมาณ 2.5 ถึง 3.5 ครับก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วส่งออกเนี่ยจากนี้ต่อไปเนี่ยมันจะบวกหรือมันจะลบตอนนี้ก็เริ่มประเมินกันแล้วว่าทั้งปีส่งออกจะโต 2-3% จากเดิม 5-8% อะไรทำนองนั้นเพราะนั้นก็หายไปครึ่งนึงครับแต่ยังไม่แน่นะเกิดกลางปีอาจจะมาประเมินหน่อยอาจจะไม่โตเพราะว่าวันนี้เนี่ยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐอเมริกาครับมกรา98ครับกุมภา95 96ครับมีนาเหลือ91คือความเชื่อมั่นมันลดลงนี่พูดถึงเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งดูเหมือนว่ากำลังจะฟื้นซึ่งผมก็พูดว่ามันยังไม่ฟื้นเพราะว่าการที่มันฟื้นเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐไปกู้เงินเยอะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเป็นหนี้สินเกินกว่า1เท่าของ GDP สหรัฐซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นแล้วนี่รัฐสภาสหรัฐกำลังจะพิจารณารัฐบาลประธานาธิบดีโอบามากำลังจะขอรัฐสภาว่าขอเป็นหนี้เพิ่มนะซึ่งกำลังจะพิจารณาเร็วๆนี้เพราะที่ผ่านมาขอเป็นหนี้เพิ่มอยู่แล้วไอ้ที่ขอเป็นหนี้เพิ่มที่ผ่านมาขอต่ออายุครับเราก็ไม่รู้จะออกหัวออกก้อยเอาละนะพูดถึงเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกครับคราวนี้พูดถึงเศรษฐกิจใหญ่ที่2ของโลกวันนี้คือจีนครับจีนเริ่มสโลว์ดาวน์แล้วเห็นมั้ยฮะวันนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยราคาพืชไร่ราคาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันตกลงเนี่ยเพราะจีนซื้อน้อยลงใช่ GDP จีนปีนี้เขาประเมินว่าประมาณ 7% ใช่ครับแต่นายกรัฐมนตรีจีนบอกว่า 7% ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะฐานมันใหญ่ขึ้นถูกต้องครับครับดังนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจใหญ่ที่1ของโลกใหญ่ที่2ของโลกครับและที่3ของโลกคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ทำท่าว่าจะฟื้นแต่ก็ยังไม่ฟื้นอีกครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกระทบประเทศไทยพูดถึงเศรษฐกิจใหญ่อันดับ4เขาเป็นกลุ่มคือกลุ่มยูโรโซนครับที่เราเคยพูดกันว่าปัญหาของกรีซแก้ไม่ได้วันนี้เราพูดกันวันที่18เดี๋ยวศุกร์นี้วันที่20ครับยูโรโซนอาจจะไม่ให้เงินกรีซก็ได้เพราะว่ารัฐบาลกรีซไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไปแล้วคุณศิริวัฒน์ประเมินอย่างนั้นเพราะหลายคนเขาบอกว่าไอ้นี่มันเล่นละครเดี๋ยวเขาก็ช่วยกันเองเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเคยเกิดปัญหาอย่างนี้หลายๆครั้งอย่างเช่นเรื่องของสมัยสัปพรามของสหรัฐอเมริกาก็บอกเดี๋ยวไม่ให้เงินนะเดี๋ยวไม่อาจฉีดเงินก็ขู่กันไปขู่กันมาพอสุดท้ายก็ให้เงินเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นละครละครแต่ว่ามันซื้อเวลาไงครับคือละครถูกต้องผมไม่ได้เถียงครับแต่มันเป็นเหมือนซื้อเวลาถามว่าซื้อเวลาแล้วเหตุการณ์มันดีขึ้นไหมผมว่าอย่างกรีซอ่ะไม่ดีขึ้นครับเพราะรัฐบาลเป็นหนี้เยอะชนะเลือกตั้งก็เพราะว่ารับปากกับประชาชนว่าจะไม่ลดเงินเดือนไม่ลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยมันทำไม่ได้ครับพอมันทำไม่ได้ป๊อปที่ผมเคยพูดในรายการ The Spy ว่าในที่สุดกรีซต้องออกจากยูโรโซนครับเพราะกรีซออกจากยูโรโซนก็จะเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกอื่นๆอีกประมาณ 17-18 ประเทศครับเอาบ้างอย่างวันนี้ออกมาแล้วอิตาลีเป็นหนี้รัฐบาลเป็นหนี้ประมาณ 132% ของ GDP อิตาลีก็ต้องคิดละต่อไปก็เป็นสเปนละต้องคิดละเฮ้ยถ้ากรีซมันทำได้ทำไมเราไม่ทำและในที่สุดยูโรโซนก็แตกกระจายกันไปคุณเอกพิทยาเจ้าก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยยูโรดอลลาร์against US dollar ครับมันต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆเอาเทียบกับบาทง่ายๆปีที่แล้วใครไปยุโรปบอก44บาทต่อ1ยูโรล่าสุดเราคุยวันนี้คือ34บาทกว่าแล้วมีสิทธิ์ที่จะไป32กว่าคือมีสิทธิ์เลยเหรอมี1ดอลลาร์กับ1ยูโรดอลลาร์เท่ากันเพราะวันนี้ดอลลาร์เรา 32.9 มีสิทธิ์เพราะสมัยที่มีการแยกหรือรวมตัวยูโรใหม่ๆตอนนั้นก็เท่ากันตอนนั้นประมาณ 1.1 ครับใหม่ๆแล้วมันไปถึง 1.4 หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจสหรัฐดูเหมือนว่าจะฟื้นครับนะครับดังนั้นเนี่ยดอลลาร์มันก็ต้องแข็งกว่ายูโรดอลลาร์เพราะยูโรมันอ่อนลงครับประกอบกับนี่ก็บอกว่ารัฐบาลกลางธนาคารกลางของสหรัฐครับกำลังอาจจะขึ้นพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนดเนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นก็ไฮไลท์คือสัปดาห์นี้เขากำลังดูกันถ้าขึ้นดอกเบี้ยสมมติผมกระเดาเอา0.25 ประมาณนี้แหละสมมติขึ้น 0.25 ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นดอลลาร์ก็ต้องแข็งขึ้นแต่มันก็ผิดคาดที่คุณศิริวัฒน์บอกว่าเศรษฐกิจมันจะชะลอตัวถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยแปลว่าเศรษฐกิจเขาฟื้นนี่ในทางสหรัฐเขามองว่าเศรษฐกิจฟื้นครับแต่ผมมองว่าฟื้นไม่จริงผมมองว่าฟื้นผู้
ขอโทษนะมีบางอาจนะแต่เราก็ตัวเล็กๆอ่ะเราประเมินเอาเองว่าทำไมเพราะว่ารัฐบาลเป็นหนี้เยอะก็เลยทำให้เศรษฐกิจฟื้นครับคำถามก็คือแล้วรัฐบาลจะเก็บภาษีที่ไหนมาจ่ายหนี้ที่มีอยู่แล้ววันนี้ตัวเลขออกมาแล้วครับบ้านที่สร้างใหม่อ่ะยอดลดลงในเดือนนี้ดังนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าผมอาจจะถูกนะแต่ผมมีบางอ่านนะที่จะไปเดาไอ้ของสหรัฐผมก็เลยบอกถ้ารัฐบาลกลางสหรัฐเขาคิดว่าเศรษฐกิจฟื้นกลัวอินฟลชันกลัวเงินเฟ้อก็เลยต้องขึ้นดอกเบี้ยพอขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์ก็ต้องแข็งใช่ครับมีสิทธิ์ที่1ดอลลาร์เท่ากับ1ยูโรดอลลาร์แข็งยูโรก็ต้องมาฮะยูโรอย่างนี้ก็ต้องมาเท่านี้พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อไปเศรษฐกิจสหรัฐก็จะไม่ดีครับเพราะของสหรัฐของที่ส่งออกมันจะแพงหมดครับถูกไหมฮะครับแล้วค่าแรงงานอะไรต่างๆมันก็คงปรับขึ้นครับเอาละช่างมันเราแปลว่าอะไรเนี่ยไล่มายุโรปก็ไม่ดีสหรัฐอเมริกาก็ไม่ดีจีนก็ไม่ดีญี่ปุ่นก็ยังไม่ดีครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยที่เราส่งออกในหลาย10ปีที่ผ่านมา 70% ของ GDP ครับแล้วโตกัน10กว่าเปอร์เซ็นต์2ดิจิตตอนนี้จนไม่เหลือ1ดิจิตครับมาติดลบอะไรเงี้ยครับเราก็แย่สิครับวันนั้นคุณเอกวันนี้คุณเอกพิทยาก็ทราบแล้วว่าอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมเริ่มลดพนักงานโดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์เขาว่าข่าวลือคุณศิริวัฒน์เขาว่าที่ออกมาเนี่ยโตโยต้าประเทศไทยออกมาปฏิเสธเลยว่าไม่จริงโตโยต้าอาจจะไม่จริงแต่อื่นๆจริงครับแต่จริงๆอย่าง GM ก็บอกมันเป็นแผนของเขาอยู่แล้วที่เขากำลังที่จะลดไซส์ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหลายประเทศในเอเชียก็โดนลดไซส์พูดอะไรก็พูดไปนะครับคนมันว่างงานมากขึ้นมากโอเคก็คือสรุปก็คือคนว่างงานคนตกงานมากขึ้นครับแต่ตัวเลขของกระทรวงแรงงานเราบอกคนตกงานเราน้อยมากก็ประเทศไทยเรามันกสิกรรมเลยครับเราไม่ใช่อุตสาหกรรมเลยครับประเทศไทยนี่ถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่อินฟลชันต่ำที่สุด คนว่างงานน้อยที่สุดอันดับหนึ่งนะเมื่อเร็วๆนี้ของอะไรผมจำไม่ได้แล้วเหมือนเศรษฐกิจไทยดีมากโอ้โหประเทศไทยที่หนึ่งก็แล้วกันในเรื่องของเงินเฟ้อและในเรื่องของคนว่างงานแต่สภาพความเป็นจริงที่เราเป็นคนไทยอยู่วันนี้แล้วบอกโอ้ไอ้นั่นโมโอเคไม่เป็นไรก็เถียงกันไปเถียงกันมาแต่ผมกำลังพูดว่าภาวะความเป็นจริงวันนี้เนี่ยส่งออกก็ไม่ดีครับในประเทศก็ไม่ดีครับในประเทศไม่ดียังไงกำลังซื้อตกเราเคยคุยกันมาแล้วยางพารา150บาทคุณศิริวัฒน์40บาททำเซนด์วิชทำเมาเบอร์รี่ขายเนี่ยเป็นไงยอดตกไหมก็ตกเหมือนกันตกเหมือนกันเพราะกำลังซื้อน้อยลงครับคือเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจครับนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็มาถามว่าแล้วผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงมันแย่ลงปีที่แล้วปลายปีเราบอกเซ็นเตอร์เดอะซิตี้เราบอกเนี่ยผลประกอบการจะไม่ดีโบรกเกอร์ที่บอกบู 1,700-1,500 บอกดีจะโต 10-15% แต่วันนี้มาพูดแล้วบอกว่าปี57โตไม่ดีเพราะว่าการเมืองเพราะว่ามีม็อบเพราะว่าน้ำมันอย่างนู้นอย่างนี้วันนี้เลยไม่โตแต่ปี5ปีนี้จะโตอีกผมก็มันจะพูดรายการเนี่ยของคุณเนี่ยสังเวียนหุ้นเนี่ยริงไซสังเวียนหุ้นริงไซสังเวียนหุ้นนะผิดหมดโบรกเกอร์ที่ประเมินเนี่ยปี58จะหนักกว่าปี57อีกเดี๋ยวคุณอย่าลืมนะคุณศิริวัฒน์ปี57ฐานมันต่ำนะผมแล้วปี58ถ้าราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยยังไงกลุ่มพลังงานมันฟื้นตัวอยู่แล้วแล้วคุณคิดว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนปี58จะไม่โตเมื่อเทียบปี57ใช่เพราะผมแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าจะตกอีกผมว่าจะตกอีกเพราะรายได้จะไม่โตแต่ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นบอททอมไลน์กำไรสุทธิมันก็จะต้องน้อยลงครับโอเคเอาละผมก็หวังว่าผมผิดคุณเอกพิทยาครับปี58กลุ่มที่กำไรจะโตน้อยที่สุดครับเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมานะครับคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับเมื่อดร.ประสานผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อ 3-3 อาทิตย์ที่แล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยในระบบการเงินทั้งหมดเหลือเงินสดทั้งหมดประมาณ 900,000 ล้านบาทครับผมคิดทันทีเลยมันเหลือได้ไงตั้ง 900,000 ล้านบาทถ้าเหลือแสดงมันมีอยู่2อย่างคือ1แบงค์ไม่ปล่อยเพราะรู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้แบงค์ไม่ปล่อยอยู่แล้วก็ไม่ปล่อยก็เพราะเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมล่ะ NPL เพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะเพราะเขาวางเป้าหมายสินเชื่อจะขยายตัวเพียงแค่ 5% ซึ่งโดยปกติในปีที่ปกติจะโตประมาณ 10% 12% 15% เขาวางเป้าหมาย 7% อย่างที่คุณพูดตัวเลขนี้ผมไม่ได้ยินมาสมมติ 7% แสดงว่าแบงค์จะปล่อยน้อยลงเหตุผลที่แบงค์ปล่อยน้อยลงก็เพราะว่า 1. NPL เพิ่มขึ้นสองเศรษฐกิจไม่ดีเพราะแบงค์รู้เศรษฐกิจดีที่สุดเพราะลูกค้ามีหลากหลาย NPL เพิ่มขึ้นตัวเลขไม่ได้เพิ่มขึ้นนะผมเชื่อว่า NPL เพิ่มขึ้นครับนะครับเอางี้ก็แล้วกันดังนั้นเนี่ยผมมองว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ปี58ครับผลกำไรเนี่ยจะโตน้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมาโตน้อยกว่าโตน้อยกว่าเพราะนั้นหุ้นแบงค์ต้องลงครับหุ้นแบงค์ก็มาร์เก็ตแคปก็ประมาณเท่าไหร่เกือบ 10% ของตลาดก็
ประมาณอาจจะบางช่วงอาจจะ20โอเคเพราะว่าพลังงาน30กว่าดังนั้นเนี่ยผมเอาพูดกลุ่มแบงก์ก่อนเอากลุ่มแบงก์ก่อนนะตัวเซอร์ว่า 20% ครับเพราะฉะนั้นเวทในการคำนวณอินเด็กซ์ครับก็ต้องลงถ้าผมถูกนะหุ้นแบงก์ลงครับแบงก์ลงละ9แสนล้านเมื่อกี้พูดถึง1แบงก์ไม่ปล่อยหรือสาเหตุที่2ก็คือคนไม่กู้มาทำธุรกิจเพราะคนกลัวกู้มาแล้วขาดทุนถูกต้องความเชื่อมั่นครับอ้าวเมื่อวัน2วันนี้2 3อาทิตย์ที่แล้วดร.ประสานพูดครับ2 3วันที่ผ่านมาท่านผู้ว่าการการธนาคารในประเทศไทยดร.ประสานพูดอีกว่าประเทศไทยตอนนี้เป็นไข้อยู่3อย่างคือ1เป็นไข้หวัดใหญ่เพราะว่าโดนเศรษฐกิจโลกไม่ดีครับประเทศผลที่2ก็โรคข้อเข่าเสื่อมคือข้อเข่าเสื่อมก็คือว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปเน้นเรื่องพัฒนาเรื่องโลจิสติกอินฟราสตรักเจอร์มัวแต่ไอ้เรื่องการมงการเมืองอะไรเนี่ยกีฬาสงกีฬาสีเนี่ยกีฬาสีในขณะที่เกาหลีมาเลเซียเข้าไปแล้วถูกครับนะโอเคเรามีปัญหาเรื่องแรงงานอีกครับนะโอเคไอ้300เพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาเดี๋ยวก่อนฟังจากคุณศิวัฒน์ไอ้ปัญหามันเยอะเหลือเกินเวลาครั้งเนี้ยเราจะหมดแล้วผมจะติดไว้ข้างหน้าแต่กำลังจะถามคุณสุริวัฒน์ก่อนที่จะตัดเข้าไปครั้งหน้าเนี่ยนะถามจริงๆเซ็นดินเด็กตอนนี้เนี่ยที่ตัวเลข 1,500 ต้นๆเนี่ยลงพอแล้วหรือยังยังผมนะหวังว่าผมไม่ใช่มีอคตินะไม่มีอคติผมเอาไม่ใช่คุณสุริวัฒน์บอกว่าจะลงแล้วมันไม่ลงเนี่ยเอางี้คือไอ้เรื่องหุ้นเนี่ยเดี๋ยวขยายความอาทิตย์หน้าแต่เอาตัวเรื่องเซ็นดินเด็กสั้นๆก่อนเวลาเขาจะหมด1,500 จุดเนี่ยหรือ 1,500 ต้นๆเนี่ยไม่พอแล้วจะลงไปที่เท่าไหร่คุณจะเห็น 1,000 ถึง 1,100 จุดภายในสิ้นปีนี้ 1,000 ถึง 1,100 เอา 1,000 ลงมา 1,100 ลงมาก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนนะหวังว่าผมผิดนะ 1,200 คนก็ตกใจแล้วนะใช่คุณบอก 1,100 เพราะเหตุการณ์ตั้งแต่วันนั้นเซ็นเตอร์ซิตี้ปลายปี57ต้นปี58รายการ The Spy ครับวันนี้18มีนาคม2500ริงไซส์สังเวียนหุ้นริงไซส์สังเวียนหุ้นตัวเลขเศรษฐกิจเหตุการณ์หลายๆอย่างมันบ่งชี้ว่ามันเลวกว่าที่เราเคยพูดเอาไว้โอ้ท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วในตัวของตัวเลขที่ผมคิดในใจว่าคุณศิริวัฒน์จะพูดเนี่ยก็คือ 1,200 ผมเองก็เคยคิดตัวเลข 1,200 ไว้เป็นตัวเลขที่แย่ที่สุดซึ่งคิดว่าโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากในส่วนตัวแต่ 1,300-1,400 ผมคิดว่ามีโอกาสใช่ไหมครับแต่วันนี้คุณศิริวัฒน์มาบอก 1,000 ถึง 1,100 จะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมครับมันมี2ทางเลือกครับมีวันเสาร์นี้มีงานสัมมนาคุณศิริวัฒน์พูดด้วยนะครับใครว่างเชิญนะครับที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์9โมงเช้าเสาร์นี้นะครับอีกทางเลือกหนึ่งอดใจนิดนึงครับเราไปฟังในสัปดาห์หน้าครับคุณศิริวัฒน์ครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์นี้ขอบคุณครับ ยินดีครับและท่านผู้ชมครับฟังแล้วรู้สึกห่อเหี่ยวใจเดี๋ยวเราไปดูทิศทางตลาดหุ้นระยะสั้นจะเกิดดิดกับช่วงสั้นๆหรือไม่ไปติดตามกันครับสังเวียนหุ้นเทคนิคพิชิตหุ้นกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นช่วงเทคนิคพิชิตหุ้นครับช่วงแรกฟังคุณศิริวัฒน์ไว้คงต้องบอกว่าน่าใจหายนะครับถ้าตลาดหุ้นลงไปถึงตัวเลขดังกล่าวนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับหุ้นเนี่ยมีขึ้นและมีลงนะครับและสิ่งที่เราคุยกันทุกวันนี้เป็นการคาดการณ์ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะต้องถูกเสมอไปสิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวเลขของตลาดหุ้นจะเป็นเท่าไหร่สิ่งที่สำคัญนักทุนต้องฟังครับว่าในเรื่องของสิ่งที่เขาคิดว่าหุ้นจะตกเพราะอะไรปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นเช่นนั้นหรือไม่เรามาดูปัจจัยระยะสั้นกันบ้างครับต้องยอมรับนะครับว่าระยะสั้นปัจจัยบวกปัจจัยลบยังไม่ได้มีอะไรมากมายเข้ามากระทบมากกว่าเดิมต่างประเทศยังมีเรื่องของ FOMC ยังมีเรื่องของยูโรในประเทศมีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของตัวเลขบริษัทจดทะเบียนที่ยังถือว่าไม่ดีนักเพราะฉะนั้นทุกอย่างคงเดิมครับระยะสั้นทุกคนยังจับตาเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของ FOMC จะขึ้นหรือไม่แต่สิ่งที่เรามาดูครับภาพระยะสั้นครับสิ่งที่ดูในเชิงของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเห็นไหมครับนี่เป็นภาพที่ไล่ขึ้นมาในเชิงของรายสัปดาห์สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทุกครั้งถ้าเซ็นดินเด็กลงมาแถว1,500หรือต่ำกว่า1,500นะครับมันจะมีจุดรับครับเพราะว่าจุดรับเส้นสีแดงๆที่ล่างเนี่ยนะครับจะเป็นจุดสูงสุดเดิมที่มีการผ่านขึ้นมาซึ่งก็แปลว่าจุดสูงสุดเดิมที่เป็นแนวต้านตอนนี้ได้กลายเป็นแนวรับครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเซ็นดินเด็กระยะต่อไปจะไปที่ตัวเลขเท่าไหร่การลงมาที่ตัวเลข1,500หรือต่ำกว่ามีความเป็นไปได้สูงครับในสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดการดีดกลับและอาจจะมีรอบในเรื่องของการดีดกลับนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาดูต่อครับว่า
ปัจจัยจริงๆถ้าไม่ทำให้เส้นเด็กลงไปกว่านี้เกิดอะไรขึ้นหลายวันที่ผ่านมาเราจะเห็นในเรื่องของการซื้อสุทธิของนักทุนต่างประเทศนะครับอาจจะไม่เยอะแต่ภาพเราเห็นไหมฮะนี่คือค่าเงินยูโรต่อบาทโอ้โหมีการดิ่งลงมาแรงมากครับและการดิ่งลงมาแรงมากเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ครับว่าตัวของยูโรเนี่ยมีการแข็งค่านะครับบาทมีการแข็งค่าเมื่อเทียบกับยูโรถ้าคุณมีสกุลเงินยูโรเขาจะไหลเข้ามาหรือเปล่าจับตาตัวเลขแถว34ให้ดีนะครับเป็นจุดต่ำสุดตั้งแต่ปี2000ก็คือ15ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่า34บาทต่อยูโรแล้วเนี่ยทุกอย่างที่จะเกิดมันมีโอกาสเกิดทั้งนั้นแต่ถ้าไม่ต่ำกว่า34บาทยูโรการแกว่งตัวของราคาแถวนี้จะเริ่มเป็นฐานแล้วครับนี่คือสิ่งที่ต้องจับตาสุดท้ายครับถ้าถามว่าตลาดชิงดิดกลับก่อนเพราะอย่าลืมนะครับตลาดเมื่อวานนี้ก็ดิดกลับนะครับทั้งๆมีมุมมองที่ไม่ดีราคาหุ้นมันมีขึ้นมีลงครับการดิดกลับก่อนของตลาดก็จะมีด่านสำคัญครับอยู่แถว 1,550 ถึง 1,560 นี่คือด่านสำคัญของเซ็ตอินเด็กซ์ทั้งหมดนี้ผมกำลังจะเล่าให้ท่านผู้ชมท่านนักทุนฟังอย่างนี้ครับ1ตลาดในระยะสั้นถ้าลงมาที่ตัวเลข 1,500 หรือต่ำกว่าจะเป็นจุดในการเล่นสั้นทันทีไม่ว่าจะมีข่าวร้ายอะไร2ถ้ามีการชิงดิดกลับก่อนตัวเลข 1,550 ถึง 1,660จะเป็นด่านสำคัญและโอกาสที่จะผ่านไม่ง่ายครับปัจจัยที่จะหนุนที่ทำให้ตลาดเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วถ้ามองในแง่บวกนักทุนต่างประเทศครับนี่คือคีย์สำคัญที่จะต้องจับตาครับสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับที่สะดวกแล้วก็ว่างนะครับเสาร์นี้ครับคุณศิริวัฒน์ที่คุยให้เราฟังตอนแรกจะจัดงานสัมมนาครับผมเป็นคนจัดมีผมมีคุณศิริวัฒน์นะครับแล้วก็มีนักวิเคราะห์พื้นฐานสิ่งที่เราจะคุยกันก็คือว่าเลือกหุ้นมาลงทุนในพอร์ตอย่างไรและนักวิเคราะห์พื้นฐานเขาจะมาเล่าให้เราฟังครับว่าเขาจะวิเคราะห์งบการเงินอย่างไรและมีเอกสารแจกด้วยนะครับประมาณ40แผ่นท่านที่สนใจนะครับที่จะร่วมสัมมนาด้วยกันมี2ทางครับ1ท่านโทรไปที่เบอร์0817838888ครับ0817838888และก็2ครับท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ekinvestment.com และก็จองสัมมนาได้ครับเอกสะกด AEK นะครับ www.ekinvestment.com คลิกตรงสัมมนาเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ครับในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ